OPPO Reno 6 Pro 5G นะครับบ้านเราเนี่ยจะได้ CPU ที่เป็น Snapdragon 870นะครับในต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเขาได้เป็น Dimensity 1200นะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าในเรื่องของการเล่นเกมแต่ว่าเรื่องของการใช้งาน 5G เนี่ยมันก็จะกินแบตมากกว่าผมคาดหวังนะถ้าเกิดว่ามาที่ราคาประมาณสักหมื่นกลางๆหรือว่าหมื่นปลายๆอะไรเงี้ยอาจจะพอสู้ได้ในราคาในท้องตลาดปัจจุบันนี้ไอ้กล่องเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดใช้ Reno Ultra Wide คุณจะเห็นเลยว่ากล่องไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล่อง iPod น่าจะเป็น iPod Touch นะทีนี้กดซูม10เข้าไปดูโหเห็นยันชื่อศิลปินเนี่ยเวลาที่ผมออกจากแอปอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยมันจะมีแบบฟุ้งฟิ้งด้วยตะกี้เห็นไหมเดี๋ยวผมเข้านี้แล้วผมออกให้ดูออกจากกล้องปุ๊บเนี่ยมันจะฟลิ้งขึ้นมาอีกทีนึง สวัสดีท่านผู้ชมบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการพรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Oppo นะครับก่อนที่เขาจะวางขายในประเทศเรานะครับก็เป็น Oppo Reno 6 Pro 5G นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับในวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมี Oppo Reno 6 Z นะครับซึ่งเรารีวิวไปแล้วแล้วก็ขายแล้วในบ้านเรานะครับ Oppo Reno 6แล้วก็ Oppo Reno 6 Pro นะครับถ้าตามซีรีส์ Oppo Reno แล้วเนี่ยนะครับ Reno 6 Z นะครับขายที่ประมาณ10,000ต้นๆนะครับ Reno 6ก็น่าจะขายที่ประมาณ10,000กลางๆ Reno 6 Pro 5G ก็จะขายที่ประมาณ10,000ปลายๆนะครับผมคาดหวังนะถ้าเกิดว่ามาที่ราคาประมาณสัก10,000กลางๆหรือว่า10,000ปลายๆอะไรเงี้ยอาจจะพอสู้ได้ในราคาในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่ามีอะไรให้เราได้พูดคุยกันบ้างกับสมาร์ทโฟนราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณสัก10,000กลางๆหรือ10,000ปลายๆแล้วกันเนาะใน Oppo Reno 6 5G ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคมาแกะกล่องดูกันนะครับหน้าตาตัวกล่องก็เหมือนกันเลยนะครับกับ Oppo Reno 6 Z ก่อนหน้านี้หรือว่า Oppo Reno 5 Oppo Reno 4คือกล่องแนวนี้หมดเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชื่นชอบกล่องสมัยก่อนมากกว่านะมันดูแบบมีสีสันมีความฉูดฉาดในกล่องมันจะดูแบบเรียบๆไปนิดนึงสีก็จะออกแนวแบบเขียวๆอมฟ้าๆน้ำทะเลนิดนึงนะครับแล้วก็มี Oppo Reno 6 Pro 5G อยู่ตรงนี้ด้วยความที่ว่าเครื่องเนี้ยมันยังไม่ได้วางขายในประเทศไทยในวันที่เราได้มาดังนั้นฉลากข้างหลังก็ยังไม่ได้แปะนะครับอันนี้ Oppo เขาส่งมาให้เราก่อนล่วงหน้านานมากๆนะครับอันนี้ขอบคุณ Oppo อีกครั้งนึงนะมาแกะดูกันนะครับด้านในเร่งไม่มีอะไรเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับซึ่งน่าจะมีเคสมาให้นี่นะครับก็จะเป็นเคสซิลิโคนนะครับแบบนุ่มนิ่มแป้มๆแบบนี้มาให้นี่ก็โอเคนะซิลิโคนของรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีการเว้าตรงตูดไว้ให้นะครับแล้วก็น่าจะไม่ได้โคเวอร์เลนส์กล้องมากมายนักเนาะแต่ว่าให้มาด้วยในกล่องนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะแล้วก็มีคู่มือบัตรรับประกันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์โปรนะครับในตระกูล Reno นะเขาจะให้หน้าจอที่เหมือนกับพวกมือถือราคาแพงๆของ Oppo มาเลยคือเขาจะให้หน้าจอที่เป็นจอเคิร์ฟมาหรือว่าจอโค้งนะครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่4 Pro 5โปรแล้วก็6 Pro เลยนะครับมีให้เฉพาะรุ่น Reno Pro เท่านั้นหรือไม่ก็ Oppo Find นะครับอาจจะเป็น Find X2 Pro อะไรเงี้ยก็จะให้เป็นจอเคิร์ฟมาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นมือถือราคาถูกสุดละของ Oppo ในตระกูล Reno ที่ได้จอโค้งด้วยแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ชอบนะครับผมเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันล้ำดีมันดูเท่นะครับฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้ก็จะมีเรื่องโบเก้ Flare Portrait Video นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Oppo Reno เขาแล้วก็มี AI Highlight Video Ultra Night Video แล้วก็มี Live HDR ด้วยซึ่งเอาไว้ใช้ในการถ่ายวิดีโอย้อนแสงนะครับอันนี้ดีมากเหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับประมาณ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับพอผนวกกับทางฝั่งของ65วัตต์แล้วเนี่ยก็0จนถึง100ใช้เวลาไม่ถึง40นาทีนะครับเร็วมากๆรวมถึง CPU ครับที่เขาให้มาแปะข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่า Qualcomm Snapdragon 870นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในเลขสเปคแล้วเนี่ยนะครับ Oppo Reno 6 Pro ในต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเห็นมั้ย Oppo Reno 6 Pro 5G เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ CPU ที่เป็นDimensity นะครับ 1200 5G นะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็น Qualcomm Snapdragon 870ดังนั้นเวลาดูเลขสเปคเนี่ยนะครับอาจจะงงๆนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูว่าเป็น Snapdragon 870หรือเป็น Dimensity 1200นะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่เขาให้มาครับเป็นเซนเซอร์ระดับตัวท็อปเลยนะครับ Sony IMX766 เซนเซอร์นะครับก็เป็นเซนเซอร์ที่ปกติอยู่ในมือถือราคา 20,000 นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาให้มาด้วยนะครับตัวเครื่องบางแล้วก็สวยมากครับฟีลลิ่งเนี่ยเคาะไปนี่คือแน่นมากอ่ะบอดี้เนี่ยนะครับเป็นบอดี้ที่เป็นโลหะแล้วก็ข้างหลังน่าจะเป็นกอริลลากลาสนะครับไม่เหมือนกับ Reno ปกติที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับ Reno ปกติจะเป็นพลาสติกอันเนี้ยเคาะแล้วแข็งมาก
ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นกระจกกอริลลาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวเวาส์แบชกล้องขึ้นมานิดนึงเนาะเดี๋ยวลองมาแกะดูแล้วกันว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้อ่ะวางไว้ข้างๆนะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จ65วัตต์นะครับซึ่งผมมีหัวชาร์จแบบนี้หลายอันมากเพราะว่าผมใช้มือถือ Oppo อยู่ด้วยนะครับสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ65วัตต์ซึ่งเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับราคานี้นะเร็วมากแล้วก็ให้สายชาร์จที่เป็น USBสายชาร์จที่เป็น USB C to A มาด้วยนะครับยาวประมาณ8กิโลเมตรแน่ไม่ถึงนะครับประมาณสักเมตรครึ่งเห็นจะได้นะครับเมตรถึงเมตรครึ่งสายเนี่ยหัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วก็ไม่มีหูฟังมาให้หรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่คิดว่า Oppo Reno 6 Series เนี่ยปกติจะให้หูฟังมาโดยตลอดแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงนะว่าให้มาหรือเปล่านี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมได้มาในการแกะกล่อง Oppo Reno 6 Pro เครื่องที่ Oppo ส่งมาให้นะครับดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยจะดูพิถีพิถันกว่า Reno รุ่นอื่นๆที่ผมเคยเล่นนะอาจจะด้วยราคาด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดีไซน์หรือว่าการจับถือเนี่ยใกล้เคียงกับซีรีส์5มากๆนะครับในเจเนอเรชันนี้นะเนี่ยฝาหลังคือแบบเคาะแล้วมันเหมือนจะไม่ใช่พลาสติกอะแล้วตัวเฟรมของเขาอะครับแข็งโป๊กเลยครับเป็นโลหะแน่นอนแล้วก็มีขีด 5G Wi-Fi อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตรงนี้ด้วยเห็นไหมหนึ่งที่แล้วก็ฝั่งด้านข้างด้วยนะครับมีการทำสีแบบสวยๆมาคือมันจะเป็นสีฟ้าๆตามสไตล์ Reno Series เลยครับแล้วก็วงแหวนเลนกล้องก็จะมีทั้งหมด 3-4 เลนนะเออใช้ได้นะครับใช้ได้เลนค่อนข้างเยอะไฟแฟลชก็มีมาให้ด้วยสวยมากสวยมากผมขอดูถาดซิมเขาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาจะให้เป็นแบบ Triple Slot หรือเปล่าไม่ใช่ Triple Slot นะครับเป็นซิม1แล้วก็ซิม2นะครับดังนั้นใส่ SD card เพิ่มไม่ได้นะครับในรุ่นนี้นะมากดเปิดเครื่องกันครับกดเปิดไม่ติดพังหรือเปล่าหรือว่าอย่างไร 5 minutes later ยิ่งกว่ารีวิวบอกเลยตะกี้แบตหมดใช่ไหมเราก็เลยไปเสียบชาร์จมานะครับปรากฏว่าเราไปเสียบชาร์จ Oppo Reno 6 Pro 5G มาเนี่ย5นาทีนะครับผมได้แบตเตอรี่มาทั้งหมด 25% ครับนี่ครับแบตเตอรี่เลเวล 25% เห็นไหมก็เร็วครับนั่นแหละคือที่มาของ Oppo Super Whoop 2.0 ของเขานะครับคือสมมุติคุณมีเวลาจำกัดอย่างเงี้ยเหมือนผมรีบออกไปทำงานหรือว่าจะแบบลืมชาร์จมาหรืออะไรเงี้ย5นาทีได้ 25% ครับถ้า10นาทีก็คงได้ประมาณสัก 50% แล้วมั้งไม่รู้ คือมันเร็วมากนะครับอ่ะสเปคโดยคร่าวๆนะครับของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับบ้านเราเนี่ยสเปคค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงเนาะพอดีผมไปหาข้อมูลเพิ่มมาในเว็บ Oppo ประเทศไทยนะครับ Oppo Reno 6 Pro 5G นะครับบ้านเราเนี่ยจะได้ CPU ที่เป็น Snapdragon 870นะครับในต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเขาได้เป็น Dimensity 1200นะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าในเรื่องของการเล่นเกมแต่ว่าเรื่องของการใช้งาน 5G เนี่ยเวลาเราเปิด standby เนี่ยด้วยความที่ว่าชิปตัวเนี้ยโมเด็ม 5G ยังเป็น external modem อยู่นะครับมันก็จะกินแบตมากกว่าแรมเนี่ยนะครับตัวนี้ให้มา12กิกซึ่งถือว่าเยอะมากรวมถึงมีฟีเจอร์ extender RAM ด้วยแล้วก็ตัว storage ให้มา256กิกไม่สามารถเพิ่ม SD card ได้แบตเตอรี่4500มิลลิแอมพร้อมกับฟาชาร์จ65วัตต์นะครับตะกี้ผมชาร์จมาแล้ว5นาทีเนาะเทสให้ดูกันสดๆเลยเพราะแบตหมดนะครับได้แบตเตอรี่มา 25% เร็วโคตรๆนะครับแล้วก็กล้องหน้า32ล้านนะครับกล้องหลังครับอันนี้ก็ต่างจากต่างประเทศเหมือนกันกล้องหลังบ้านเราเนี่ยจะดีกว่าต่างประเทศนะครับในตัวบอดี้เดียวกันเนี่ยบ้านเราจะได้มาเป็น50ล้านนะครับเซ็นเซอร์เป็น Sony ตัวท็อปนะครับ766 50ล้านเลยนะถ่าย 4K 60เลยด้วยนะครับแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์13ล้านเลนซูมเลนเดฟหรือว่าไม่ก็เลนโมโนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้ถ่าย 4K 60ได้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นไซส์ที่เป็นมาตรฐานของ Reno 6 Pro นะครับ 6.55 นิ้วถ้าเทียบกับ Reno 6Z ตัวนี้ใหญ่กว่านะครับ Refresh Rate หน้าจอก็ดีกว่านะครับตัวนี้เป็น 90Hz นะเน้นลื่นไหลแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าพวก120อยู่แล้วนะครับ Touch Sampling อยู่ที่180นะครับตามค่ามาตรฐานแล้วก็จอจะเป็นจอเคิร์ฟด้วยอันนี้ก็จะดูหรูหราปาร์ตี้ไปด้วยประมาณนึงนะครับจอตัวเนี้ยเป็นจอ AMOLED นะครับมีตัวสแกนนิ้วใต้จอมาให้แล้วก็ค่าขอบเขตสีเนี่ยนะครับคอนทราสต์นะ5ล้านต่อ1 DCI-P3 100% sRGB 100% เอาใช้ในการดูภาพแต่งสีหรือดูหนังแล้วแต่พี่จะทำเลยน้ำหนักตัวเนี้ยบางแล้วก็เบามากนะครับบางอยู่ประมาณ 7.99 มิลลิเมตรพร้อมกับตัวน้ำหนักเนี่ยอยู่ประมาณ188กรัมถ้านึกภาพไม่ออกนะครับไซซิ่งเขาเนี่ยจะใกล้ๆกับ iPhone 12 Pro Max นะครับไม่ได้หนีห่างจากกันมากนะครับแต่ว่าน้ำหนักเขาเนี่ยเท่าเลยกับพวก iPhone 12 Pro นะครับนี่คือขนาดแล้วก็น้ำหนักที่เขาคอสมาให้บางมากๆนะครับประมาณนี้เรื่องของเลขสเปคเนาะเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะครับซึ่งสเปคเนี่ยค่อนข้างเนี่ยจัดเต็มมากแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาคร่าวๆนะครับหน้าร้านไม่มีขายนะมีขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงอาจจะด้วยเรื่องของการทำราคาให้มันถูกลงนะครับตัวสเปคนะครับเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงเน
าะในนี้นะครับเขามีฟีเจอร์พวก extender ram พวกอะไรด้วยนะ refresh range นะครับ refresh range ของเขาเนี่ยจะปรับได้แค่2แบบ standard ก็คือ60นะครับ high ก็คือ90น่าเสียดายนะน่าจะแบบว่าเปิดแบบพวก120ได้แต่ว่าจอมันให้มาแค่นั้นนะครับก็ได้ในเรื่องของความประหยัดพลังงานเนาะแต่ว่าไม่ได้สุดมากเหมือนกับพวก120ที่ผมเล่นอยู่นะครับตัวฟีเจอร์ extender ram เนี่ยคุณสามารถจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับคือเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขาเพิ่มจาก12นะครับให้กลายเป็น15โดยการใช้ storage แต่ว่าคุณสามารถเพิ่มให้มันแม็กซิมัมสุดได้นะครับจาก12คุณสามารถเพิ่มให้กลายเป็น19หรือว่าเอาแบบพอดีๆตามที่เขาว่า15ก็ได้แล้วแต่การใช้งานของคุณเลยนะครับแต่ว่าความลื่นไหลก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะเพราะมันเป็นการใช้ storage ซึ่งไม่ได้เร็วมากนะครับ CPU Snapdragon 870จริงๆด้วยเห็นมั้ยแล้วก็ storage เนี่ย256 GB เหลือใช้เนี่ย236 GB นะครับประมาณนี้ประมาณนี้มาลองกล้องกันหน่อยครับกล้องหน้า32ล้านนะครับยังไม่ได้เป็นแบบพวก Eye Auto Focus หรือไม่ก็เป็นแบบพวก Auto Focus ได้นะครับเป็นแบบ Fix Focus นะแล้วก็มาดูฟีเจอร์มีอะไรบ้างความบิวตี้ของ Oppo นี่เราน่าจะปล่อยผ่านกันได้อยู่แล้วโอเค Portraitโอเคมีฟีเจอร์เข้ามาให้ค่อนข้างเยอะนะครับมี Movie Explorer Macro Loop Slow Loop Sticker นู่นนี่นั่นโอ้โหเพียบเลยว่ะถ้าเป็นกล้องหน้าปกตินะครับ32ล้านคุณลองดูความบิวตี้ที่เขาให้คุณได้ครับคมชัดนะครับระดับโคตร 4K ผมเป็นเส้นๆนะครับตามสไตล์ Oppo อยู่แล้วครับกล้องหน้าคุณปล่อยผ่านได้สกินโทนหวานแหววนะครับแล้วก็การเกลี่ยผิวนี่แบบต่อให้ไม่ต้องเปิดโหมดบิวตี้มันก็เนียนให้อยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราเปิดโหมด Portrait ครับดูระหว่างร่องนิ้วดิก็ยังเก็บงานเนี๊ยบอยู่นะตรงเส้นผมอะไรเงี้ยแต่พอเราเปิดโหมดโบเก้แฟร์พอร์เทรตอะเนียนกว่าเดิมงงไหมคือมันทำมาแบบเพื่อโหมดนี้เลยครับแล้วก็ตรงเดฟข้างหลังเราเนี่ยมันจะให้ฟิลลิ่งแบบธรรมชาติมากขึ้นอะเหมือนเวลาเราใช้กล้องใหญ่ถ่ายจริงๆอันนี้คือแฟร์ธรรมดาครับอันนี้คือโบเก้แฟร์พอร์เทรตวิดีโอกล้องหน้าครับ Full HD 60เฟรมไหมลูกไม่น่าจะ60เฟรมครับน่าจะเป็นแค่30เฟรมนะมีฟีเจอร์โบเก้แฟร์พอร์เทรตในงานวิดีโอมาให้นะครับมีฟีเจอร์ทำหน้าชั้นหลังเบลอมาให้มีฟีเจอร์ AI ไฮไลท์มาให้และสามารถเปิดหน้าชั้นหลังเบลอไปพร้อมกับเปิดกันสั่นหรือว่าเปิดกันสั่นไปพร้อมกับเปิด AI วิดีโอไฮไลท์ก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานนะครับซึ่งมันก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณภาพมันต่ำไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับกล้องหลังครับความละเอียด50ล้านนะครับคุณลองดู Depth of Field นะแต่ว่ามันเข้าใกล้มากไม่ได้นะครับข้อเสียของเซ็นเซอร์ใหญ่คือเดฟแม่งแบบกล้องใหญ่นะครับภาพนิ่งคือแบบโหดมากครับอันนี้คือเลนส์หลัก50ล้านนะครับตะกี้ผมแอบไปเปิดโหมดพอร์เทรตมันด้วยแต่ว่าเดิมๆเนี่ยเซ็นเซอร์มันใหญ่อยู่แล้วนะครับคุณลองดูการทำหน้าชั้นหลังเบลอข้างหลังครับไม่ธรรมดาเลยว่ะตกใจอ่ะเอาจริงตกใจมากเพราะว่าเบลอแบบนี้นี่คือแบบฟูลเฟรมแล้วนะครับในระยะแค่นี้นะดูดิเนี่ยโอ้โหแล้วเดฟที่ได้มาจากเลนส์นี่คือแบบสุดจริงครับใช้ได้อันนี้เลนส์ซูมนะครับลองกดซูมไปดูแล้วก็อันนี้ผมซูม10เท่าเข้าไปดูกล่องข้างหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโดยภาพปกติแล้วเนี่ยคูณ1นะมันจะอยู่ภาพประมาณนี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากเห็นกล่องข้างหลังคุณก็ต้องซูมอย่างเงี้ยซึ่งมันสุดแล้วนะครับมันมองไม่เห็นเห็นป่ะไอ้กล่องเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดใช้เลนส์อัลตราไวด์คุณจะเห็นเลยว่ากล่องไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล่อง iPod น่าจะเป็น iPod Touch นะทีนี้กดซูม10เข้าไปดูโหเห็นยันชื่อศิลปินเนี่ยดูดิเนี่ย iPod Touchเทพมากคือเลนส์ทุกเลนส์ที่ใส่มานี่คือประหนึ่งว่าเป็นมือถือแฟลชชิปอะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K แบบ60เฟรมเรทได้นะครับ Full HD แบบ60เฟรมเรทได้เจ๋งมากกันสั่นอะไรพวกนี้ก็มีมาให้นะแต่ว่าใช้งานจริงเป็นยังไงต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ลองเล่นแบบคร่าวๆนะของ Oppo Reno 6 Pro นะครับเวลาที่ผมออกจากแอปอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยมันจะมีแบบฟุ้งฟิ้งด้วยตะกี้เห็นมั้ยอ่ะเดี๋ยวผมเข้าอันนี้แล้วผมออกให้ดูออกจากกล้องปุ๊บเนี่ยมันจะฟลิ้งขึ้นมาอีกทีนึงก็เป็นลูกเล่นหนึ่งนะครับต้องมารอดูอีกทีนึงคือเรื่องของราคานะครับผมไม่รู้ว่าราคาที่วางขายในบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้วยสเปคที่มันให้มานี่ถือว่าจัดจ้านนะสำหรับผมนะถือว่าจัดจ้านนะครับคาดหวังอย่างเดียวคือเรื่องของราคาว่าแบบราคาจะโหดร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึงเนาะโอเควันนี้ผมตั้มกับ Oppo Reno 6 Pro 5G นะครับขอลาไปก่อนละกันใครอยากให้เราทำรีวิวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับหรือว่าอยากให้เทียบกับตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับกับพวก Snapdragon 870เนี่ยผมมีตัวที่ใช้ CPU ตัวนี้ค่อนข้างเยอะหรือว่าอยากให้เทียบกับ Dimensity 1200อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บๆเอ้ยลืมใส่เคสให้ดูเลยอ่ะใส่เคสให้ดูก่อนจบใส่เคสแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เคสไม่ได้โปรเทคเลนส์กล้องเท่าไหร่นะเรามาระวังในการใช้งานด้วยนะครับมันจะเสมอกันพอดีเป๊ะเลยรอดูรีวิวเต็มครับ